ก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานม่านค่ะแต่ตอนที่เจ้าสาวเขาแจ้งธีมมาเขาเป็นแจ้งธีมแจ้งธีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแกงเราก็แบบว่าเหลืองละกันจะได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยอะไรเงี้ยซ้อมหนาไหมคะวันนั้นไม่หนาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคำถามค่อนข้างยากแต่ว่าก็แบบว่าคำถามนี้นั่นมีแบบ2ช้อยถูกกับผิดพอจะบอกได้มั้ยว่าคำถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือหนูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคำถามนี้เท่านั้นเรื่องดูจริงจังมากเลยเนอะใช่เพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีแบบจับได้ลุ้นยิ่งลุ้นตอบนะตอบพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ให้ซองนะให้ซองนะยังไงMade in Norway พี่แมทเนี่ยเขาสักไว้ข้างไหนถ้าเป็นแฟนกันจริงต้องรู้คำใบ้ที่เมื่อกี้เราบอกมี2ตัวก็มีแค่ซ้ายกับขวาตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะขวาซ้ายอ้าวไม่ได้มาด้วยกันนะก็มันดูกันถูกไงคนละสีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายเหลืองอ่ะคุณมอบซองให้คุณตีค่ะเก่งมากเก่งมากชมเฉยๆค่ะเอ้าทำไมเราคิดถึงว่าเจ้าบ่าวจะตอบไม่ได้พอมีรู้สึกว่ามันคือเราอ่ะเห็นรอยสักเนี่ยมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเจ้าบ่าวจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าสักไว้แบบข้างล่างสุดอ๋อใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาตอบได้มั้ยตกลงเขาตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นก็เลยบอกว่าพี่ต้องลองไปดูแล้วทำไมเราถึงยอมให้ผ่านอ่ะก็ยอมให้ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเลิกอยากให้มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะร้องไห้หรอร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เอ็นจอยมากก็ดูเอ็นจอยนะคะก็ก่อนวันงานนี้ก็ถามว่าแบบพร้อมไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอะดูแบบเอ็นจอยกับทุกโมเมนต์มินก็ดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟรมที่แบบมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงๆแต่คุณประทับใจกับประโยคที่เขาพูดใช่โจกด้วยติดก็พี่แมทอะตลกหน่อยติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักจริงๆถ้าย้อนไปวันที่แบบว่าพี่เอ็มเขาขอแมทนี่คือเรารู้กันมาก่อนไหมคะหรือทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แมทเขาก็บอกว่าตอนที่พี่แมทบอกอะแม่ก็คิดว่าแบบแม่ยังไม่เชื่อหรอใช่หนูก็บอกว่าแม่คิดเหมือนหนูเลยในความที่มินอยู่เขามันในช่วงชีวิตที่สุดว่ามีเขาประสบความสำเร็จในความรักดีใจค่ะจริงๆมินกับพี่แมทเนี่ยถือว่าเป็น power team รุ่น2ตั้งแต่เข้าช่อง3แต่มินอายุ12ก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีก็ได้เห็นทุกก้าวของชีวิตนะคะก็จริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วแหละแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลพี่แมทแล้วเขาก็ดูแบบพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะอีกสิ่งหนึ่งในงานแต่งที่คนพูดถึงนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยละม่วนมากเต้นจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่ารักก็แบบมีแต่คนสนิทของทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เป็นงานแต่งที่บ้านที่ทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมว่าเอ้ยงานน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บสปายเดชั่นตรงนั้นมาบ้างไหมเผาเรื่องใช่ซึ่งจริงๆก็ดูไวเพราะว่าแบบงานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้ยังต้องเก็บอีกไม่งานพี่แต้วต่อมีหลายงานใช่ตัดชุดไม่ทันแล้วเนี่ยแสดงว่างานเราก็ต้องแบบว่ารวมทุกสปายของทุกงานเอาไว้ในงานไว้เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงเรากับเตยยังไงเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสองคนสุดท้ายในกลุ่มแล้วไม่เครียดไม่เครียดไม่ต้องเครียดสีหน้าดูไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่าเรายินดีกับคนที่พร้อมมากกว่าค่ะก็เป็นคำถามยอดฮิตที่ก็เจอกันในทุกวันแหละมันก็เชื่อว่าพี่เตยเองก็ต้องเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราอย่างพอถามมากมองเป็นโจ้กันว่าเอ้ยพี่เตยยังไงดีคะเราจะคิดคำตอบใหม่ๆยังไงใช่ก็มีคุยกันแล้วเตยก็แบบมิ้นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งไปเจอพี่เตยที่เขาใหญ่แล้วก็แบบว่าไม่เป็นไรนะพี่เตยไม่ต้องเครียดไปบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อน
มีการตกลงว่าใครจะไปก่อนกันหมายถึงว่าพีเตอร์ก่อนแล้วก็ได้ไม่ได้ตกลงเพราะว่ายังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันกันละกันแล้วมินก็เชื่อว่าแบบถ้าณโมเมนต์เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของมินก็คือไม่กดดันกับคำถามนี้แล้วไม่กดดันเพราะว่าล่าสุดมินจัดมีตติ้งที่เขาใหญ่ใช่ไหมมินยังสูว่าพอจัดเองอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยการเป็นออร์แกไนซ์เองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแล้วก็ยังบอกกับครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันกงวันเกิดงานตรงนั้นแต่งเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่มันเท่าสเกลใหญ่นะที่เราจัดไปอ่ะใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นแพลนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมิ้นเลยนึกว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมีแผน A แผน B จริงๆอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยค่ะเกมเล็กลงกว่านี้ไม่เขาใหญ่ว่าจะเป็นงานเราหลังจากนี้คืออะไรต่างๆจะพอแบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆมินก็อยากจริงๆงานมีตติ้งมินก็คิดว่าแบบอยากจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัตว์ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับไม่ง่ายใช่คือมินะคิดว่าง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่ามันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนันซ่าจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนขับวนรถผิดมาเลท1ชั่วโมงมินก็ตะขี่ม้าตากแดดนะคะ1ชั่วโมงคือขี่ม้ารอแฟนขับเหรอใช่รอแฟนขับเพื่อแบบส่งเขากลับกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาก็เป็นเราก็เลือกม้าที่สวยไงไม่ได้แบบดูว่านางจะทนทานต่อแสงแดดมั้ยแล้วแดดก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้อ่ะว่าฝนอย่าตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกระหน่ำเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องยังไงจะสูตรกองถ่ายคือยังไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอกไล่ฝนใช่สูตรไล่ฝนประจำกองถ่ายค่ะเอาไปใช้ที่เขาใหญ่พนักงานที่นู่นก็มีการมองมิ้นแบบจริงหรออะไรแล้วมันได้ผลปะได้ผลไหว้ทีก็หยุดทีแต่ต้องไหว้บ่อยๆห้ามทูบดับแสดงว่าถ้างานแต่งจัดที่เขาใหญ่ขอคิดก่อนว่าสเกลมันดูแบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชิลมีน้ำตาขอบคุณค่ะ